ผมคิดว่าองค์กร SCBX เนี่ยคอมมิตบนเรื่องของตัว AI เต็มที่นะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะกำลังเปลี่ยนโลกอยู่ไม่ใช่จ่านะครับกำลังแล้ววันนี้เราเซตของ SCBX เนี่ยเราเซตว่าทั้งกลุ่มเราในอีก3ปีข้างหน้าเราจะต้องมี revenue ทั้งหมดของกลุ่ม SCBX เนี่ย 75% จะมาจาก AI related อันนั้นคือทุกบริษัทถูกแจกเป้าไม่ใช่แค่เรื่องของไปการทำมาหากินแต่เป็นเรื่องของ process end to end เป็นเรื่องของการที่จะต้องเอา AI embeddedเข้าไปในกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งหลังบ้านกลางบ้านแล้วก็หน้าบ้านผมก็ยังอยู่ในเจอร์นี่ของการเปลี่ยนแปลงยังไม่สามารถเคลมได้ว่าสำเร็จอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็การความสำเร็จอย่างแท้จริงก็คงอาจจะไม่มีเพราะว่ามันจะต้องปรับตัวไปตลอดเวลาสิ่งที่คิดว่าโอเคแล้วก็อาจจะไม่โอเคอาจจะไม่เวิร์กหรืออาจจะแข่งขันไม่ได้คือแค่หยุดวิ่งก็เหมือนเดินถอยหลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะในความสัมพัทธ์ของโลกที่ไปข้างหน้าด้วยสปีดที่เราไม่เคยเจอนั่นเนี่ยโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้นักวิ่งหรือผู้ที่จะอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นนักวิ่งที่ทั้งวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งอึดด้วยเหมือนวิ่งมาราธอนแบบวิ่งเร็วนะครับดังนั้นคนที่จะมาเป็นผู้นำก็ต้องอึดมากแล้วก็ต้องเร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจในลักษณะที่อาจจะยังมองไม่เห็นความชัดเจนแต่ก็ต้องเดินไปนี้ถ้าผมจะแชร์ในมุมของสิ่งที่ได้ทำมาอาจจะถูกอาจจะผิดนะครับถ้าแบ่งก็คงต้องแบ่งเป็น incumbents กับ startup นะผมจะแบ่งเป็น2 ส่วนสำหรับ incumbents หรือคนที่มีธุรกิจที่ทำมานานสามารถมี market share ที่ดีทำธุรกิจได้แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยวูค่าด้วยเรื่องต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำนะสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าพยายามอย่าทำที่ตัว incumbentsพยายามทำให้ตัวธุรกิจเดิมนั้นเนี่ยเป็น cash cow นะครับ preserve ไว้อย่าไปทำอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไป transform ในตัวบริษัทนั้นพยายามทำให้องค์กรนั้นรวมถึงพนักงานนี้มีความภูมิใจว่าเป็น cash cow ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็น cash cow แล้ว focus แล้วก็ simplify สิ่งที่ตัวเองทำ very selective ในเรื่องที่ตัวเองทำมีดิสซิปลินในเรื่องการลงทุนนะครับไม่ได้หลอกตัวเองว่าที่อาจารย์สมเกียรติใช้ว่าโอ้ถ้าลงทุนอันนี้ได้แล้วจะดิฟเฟอเรนเชียตแล้วก็จะได้มาร์เก็ตแชร์ไม่หรอกครับธุรกิจที่คุณทำอยู่ปัจจุบันที่เป็นอินคัมเบนลงทุนไปให้ตายคุณก็ไม่ดิฟเฟอเรนเชียตเพราะมันไม่ได้ดิฟเฟอเรนเชียตด้วยง่ายๆแบบนั้นเราพบว่าเกือบ 100% ของสิ่งที่พนักงานเดินมาบอกว่าอยากจะขออินเวสต์สร้างฟีเจอร์เกือบ 100% คือไม่มี productivity ในเชิงของ return นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ที่เราทำเนี่ยไม่ได้เน้นการเติบโตไม่ได้เน้นไปการไปขยายตัวของสินเชื่อไม่เน้นไปชาร์จลูกค้าแพงขึ้นแต่เราเน้น discipline เรื่องการลงทุนปรับ costเราปรับคอสลงมาเป็นหลักหมื่นล้านด้วยการที่ทำให้องค์กรเนี่ยหยุดลงทุนโดยไม่มีเหตุผลผมคิดว่าองค์กร SCBX เนี่ยคอมมิตบนเรื่องของตัว AI เต็มที่นะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะกำลังเปลี่ยนโลกอยู่ไม่ใช่จ่านะครับกำลังแล้ววันนี้เรามีโครงการเรียกว่าการทำเรื่อง AI literacy ของพนักงานในกลุ่มเราทั้งหมด 20,000 กว่าคนก็คือเราสร้างหลักสูตรให้พนักงานทุกคนแม้กระทั่งพนักงานที่สาขาสามารถเข้าเรียนเรื่องของ AI แล้วก็เป็นเพิ่มเป็นระดับชั้นระดับชั้นนั้นหมายความว่า
มื่อคุณผ่านเกรดต้นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปสอบไปถึงขั้นที่เป็น Advanced แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่อง Job Rotation เรื่องโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองไปในการทำงานที่สามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของพนักงานทุกคนพวกนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราพูดกันเยอะเราพูดกันถึง Big Data แล้วพูดถึง AI เยอะแต่การนำมาใช้และการเซตเป้าหมายว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเอานำไปใช้จริงๆเนี่ยผมว่าเรายังขาดตรงนั้นเหมือนวันนี้เราเซตของ SCBX เนี่ยเราเซตว่าทั้งกลุ่มเราในอีก3ปีข้างหน้าเราจะต้องมีrevenue ทั้งหมดที่ของกลุ่ม SCBX เนี่ย 75% จะมาจาก AI related อันนั้นคือทุกบริษัทถูกแจกเป้าไม่ใช่แค่เรื่องของไปการทำมาหากินแต่เป็นเรื่องของ process end to end เป็นเรื่องของการที่จะต้องเอา AI embedded เข้าไปในกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งหลังบ้านกลางบ้านแล้วก็หน้าบ้านเรื่องกลัวตกงานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็การที่เราจะเอา AI ไปแทนในทุก business process หรือ pain point เนี่ยคนที่เขาอยู่ในงานอยู่หน้างานเนี่ยถ้าเขาไม่บอกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะเขากลัวตกงานเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เรากำลังแก้กันอยู่นะครับกระบวนการของเรานั้นเนี่ยคือเราถึงต้องเน้นเรื่องของ culture เน้นเรื่องของการสื่อสารเน้นเดโมให้เห็นว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณยังสกิลยังไงแน่นอนละครับสุดท้ายคือคนที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงที่จะพูดพาร์ทของสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟแต่พยายามเชียร์อัพให้คนของเรานั้นเนี่ยอย่ามองด้านเนกาทีฟมองว่าคุณต้องมีโอกาสคุณต้องทำได้อันนั้นก็คือผมว่าเป็น mindset เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคล้ายๆที่ผมได้ยินจากในภาครัฐบาลอย่างเรื่องของ data เนี่ยพูดกันใช้เวลากันเยอะมากในเรื่องของการฉันจะไม่แชร์แต่ไม่เคยพูดถึงว่าฉันจะทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็น mindset ที่เราต้อง crack แล้วเราที่อย่างที่ SCBX เนี่ยเรากำลัง crack อยู่นะครับต้องยอมรับว่าก็มีปัญหาด้วยกัน